่อไปเป็น forceps นะครับ forceps โดยทั่วไปแล้วเราจะใช้เป็นอุปกรณ์ที่สำหรับจับคล้ายๆกับนิ้วมือเรานะครับเราจะจับลักษณะเป็น pencil grip นะฮะคือจับแบบนี้นะครับเวลาเราไม่ใช้เราก็จะกำไว้แล้วก็เหลือนิ้วนี้นะฮะก็คือกำไว้ในมือแล้วก็เอามือไปทำอย่างอื่นได้เช่นจับไหมเย็บหรืออะไรเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเกิดใช้แล้วก็คือจะออกมาอย่างนี้โดยทั่วไปแล้วฟอร์เซปจะจับอยู่มือข้างที่ไม่ค่อยถนัดนะครับฟอร์เซปเราจะไม่จับแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นวิธีการจับที่แบบผิดแบบผิดนะฮะเราจะไม่จับแบบนี้กันนะครับตรงนี้อย่างนี้ผิดใช้ไม่ได้นะครับเราจะจับแบบ pencil grip เท่านั้นนะฮะก็คือจับแบบนี้นะครับนี่เป็นฟอร์เซปแบบ dressing ฟอร์เซปที่มีเขี้ยวตรงนี้นะฮะลักษณะแบบนี้เราก็จะไม่ใช้สำหรับจับพวกเนื้อเยื่อพวกลำไส้หรือเนื้อเยื่อที่มีความอ่อนนุ่มนะครับตัวนี้เราเอาไว้จับพวก connective tissue นะครับนี่ฮะจับแบบนี้นะครับ